สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NAA ข่าวสรุปข่าวประจำวันที่18ถึง25มิถุนายนพศ2557ครับเจ้าของร้านอาหารเวียดนามบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตในไต้หวันคุณพานจิงหงคู่สมรสต่างชาติชาวเวียดนามที่แต่งงานมาไต้หวันตั้งแต่อายุ20ปีจากการสนับสนุนของสามีชาวต่างชาติจนเปิดร้านอาหารเวียดนามสองแห่งอยู่ที่เขตตันซุย และเขตซื่อหลินของเมืองใต้ไทเปถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้สามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เธอยังคงมุ่งมั่นต่อสู้ชีวิตต่อไปเธอแนะนําเพื่อนๆที่เป็นคู่สมรสชาวต่างชาติเช่นเดียวกับเธอว่าต้องขยันทํางานและอดทนอย่ากลัวความลําบากแต่ที่สําคัญเป็นตัวแทนของประเทศบ้านเกิดในสายตาของชาวไต้หวันจะต้องมีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นทํางานเพื่อให้ได้ ใช้ชีวิตที่มีความสุขอยู่ในประเทศไต้หวันสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์หมิ่นหุยร่วมหาลือค้นหาแนวทางช่วยเหลือและดูแลครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวต่างชาติในไต้หวันผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวต่างชาติที่เพิ่งจะแต่งงานและมาอยู่อาศัยในไต้หวันปัญหาแรกที่ต้องพบประสบเจอก็คือภาวะแรงกดดันและปัญหา การให้กำเนิดบุตรและการดูแลครอบครัวปัญหาการปรับตัวทางด้านร่างกายและจิตใจรวไมไปถึงการดูแลและการให้กำเนิดบุตรต้องทำอย่างไรให้บุตรมีสุขภาพที่แข็งแรงปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งสิน้นนายเฉินเหอเยาผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเมืองไทหนานหน่วยบริการที่สองได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยการแพทย์หมิ่นหุยและได้ ร่วมหาลือกับนายเย่จือเฉิงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ในหัวข้อเรื่องการวางแผนดูแลครอบครัวของคู่สมรสชาวต่างชาติโดยหวังว่าจะใช้โอกาสนี้เรียนรู้ดูแลเอาใจใส่เข้าใจปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือคู่สมรสชาวต่างชาติให้เขามีบ้านหลังใหม่ที่มีแต่ความสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ รักตัวเองและรักทุกคนในครอบครัวสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไทหนานหน่วยบริการที่หนึ่งและโรงเรียนสตรีศึกษากวางขวาแห่งเมืองไทหนานได้ร่วมกันจัดหลักสูตรการจเจริญเติบโตทางด้านการศึกษาในครอบครัวขึ้นและได้เรียนเชิญคุณหลินซิ่วอิงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษากวางขวามาแนะนำคู่สมรสชาวต่างชาติ ถึงวิธีการปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในไต้หวันอนทิเช่นวิธีการใช้ชีวิตหลังแต่งงานรวมถึงขนบธรรมเนียมในครอบครัวของชาวไต้หวันคุณหลินซิ่วอิงกล่าวว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนจึงจะสามารถรักบุคคลในครอบครัวได้ให้ความรักความเอาใจใส่ก็จะสามารถสร้างครอบครัวและชีวิตหลังแต่งงานที่มีความสุขได้ นครนิวไทเปจัดงานประกวดร้องเพลงสำหรับแรงงานต่างชาติเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานครนิวไทเปจัดงานประกวดร้องเพลงค้นฟ้าคว้าดาวสำหรับแรงงานต่างชาติขึ้นโดยมีแรงงานต่างชาติและนายจ้างไต้หวันเขา้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น24ท่านภายในงานได้เรียนเชิญท่านผู้ว่านครนิวไทเปนายจูลี่หลุนเป็นแขกผู้มีเกียรติกล่าวเปิดงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทางกมรมแรงงานนครนิวยอร์กเทเปหวังว่ากิจกรรมการประกวดร้องเพลงของแรงงานต่างชาตินั้นจะช่วยทำให้แรงงานต่างชาติรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผู้เข้าประกวดร้องเพลงที่น่าจับตามองมากที่สุดก็คือนายจ้างเป็นคุณตาวัยอายุ92ปีที่มาพร้อมกับรถเข็นเขามาพร้อมกับอ e ีอิง ลูกจ้างผู้นุกบาลชาวอินโดนีเซียทั้งคู่ร่วมกันร้องเพลงหวานปานน้ำผึ้งคู่กันอีอิงรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่เธอกับคุณตาได้แข่งขันจนเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ขอบคุณที่รับชมจบข่าวสวัสดีครับ